สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีประจำวันศุกร์ที่14มิถุนายน2562กับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะช่วงนี้กระแสการเมืองมันร้อนแรงเหลือเกินนะคะร้อนแรงทะลุไปยังรั้วมัธยมก็เป็นประเด็นที่วันไหว้ครูละค่ะที่เกิดปรากฏการณ์ว่าเด็กมัธยมนั้นแสดงความคิดล้อการเมืองใส่ไปในพานไหว้ครูซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของการเมืองประเทศไทยแล้วก็ปรากฏการณ์ครั้งแรกของการไหว้ครูในประเทศไทยเช่นเดียวกันกระจายไปหลายโรงเรียนทีเดียวค่ะแต่แล้วบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองกลับกลายเป็นว่ามีเบื้องหลังแน่ๆมีคนสั่งให้เด็กทำแน่ๆเด็กคิดเองไม่ได้หรอกประเด็นนี้น่าสนใจท่านผู้ชมว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านอยู่ในยุคไหนท่านหลงยุคหรือไม่ว่ายุคนี้ไปสู่ยุคไหนกันแล้วนี่มัน 4.0 นะคะไม่ใช่ย้อนยุคไปยุคไดโนเสาร์เต่าล้านปีประเด็นนี้น่าสนใจเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อนะคะแล้วเรื่องของกรรมการสรรหาค่ะเรื่องของคุณสมบัติสว.ที่ออกมามีรายชื่อคณะกรรมการเองเนี่ยเป็นสว.ยังไม่จบฮะอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินยังพูดเลยว่าจะปิดบังไม่ให้ประชาชนรู้ได้อย่างไรในเมื่อกรรมการสรรหาเหล่านั้นกินภาษีประชาชนแล้วบรรดาสว.ก็ยังต้องกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนอีกดังนั้นประชาชนต้องรู้เรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะปรากฏทั้งหมดกับดร.จำนงชัยมงคลนักวิชาการด้านกฎหมายต่อเนื่องเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับกับสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับโอ้เรื่องหนักนะอาจารย์มีความรู้สึกว่ามันล้าเหลือเกินค่ะล้าหลังมันเหมือนยุคปู่ย่าตายายเลยนะอาจารย์คือวันนี้เราหาคำตอบได้เลยว่าประเทศไทยในอีก5หรือ10ปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นจะเดินหน้าหรือจะล้าหลังดูจากเรื่องของพานเด็กซึ่งเด็กเขาต้องการทำพานประชาธิปไตยแล้วก็มีหลายรูปแบบตามแนวคิดของเด็กปรากฏว่าผู้ใหญ่บอกว่านี่มีเบื้องหลังสมัยก่อนน้องปอยนะปอยก็คงได้เรียนเราเรียนตั้งแต่เด็กๆเนี่ยครูก็พยายามสอนเรื่องประชาธิปไตยใช่และเราก็พยายามเรียนเรื่องประชาธิปไตยมาโดยตลอด
แต่วันนี้เด็กริเริ่มในการเรียนประชาธิปไตยผู้ใหญ่ซึ่งใครก็ไม่รู้เรียกว่าดักดานเต็มทนไม่เข้าใจว่าคุณจะพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างไรก็เทียบเคียงอาจารย์ยุคของผู้ใหญ่ท่านนั้นน่ะยังใช้กระดานชนวนอยู่เลยเขียนกระดานชนวนเรียนหนังสือแต่ยุคสมัยนี้เขาใช้ปลายนิ้วลงแท็บเล็ตอาจารย์อินเทอร์เน็ตมันเวิร์ลไวด์อ่ะข่าวมันไปเสพถึงมือนะฮะมือถือเนี่ยแค่มี Facebook เนี่ยพี่มาร์คเนี่ยเพื่อนที่ไม่เคยเจอตั้งแต่สมัยเรียนอาจารย์ยังเจอได้ผ่านทาง Facebook เลยใช่ค้นหาเกือบตายเมื่อกี้บอกว่ายุคใหม่ยุคอาจารย์รู้ป่ะรุ่นไหนอาจารย์ใช้อะไรอาจารย์ใช้หมิ่นหม้อรู้จักหมิ่นหม้อไหมไม่รู้จักหม้อแกงเนี่ยเวลาสมัยก่อนเขาใช้เตาด้วยฟืนเตาถ่านเตาฟืนค่ะถ่านยังไม่ค่อยมีดําไอ้ฟืนมันจะดําอ๋อที่มันเป็นควันขึ้นมาเลยนะอาจารย์เออก็หม้อสมัยหม้อแกงสมัยก่อนเนี่ยหม้อแกงเนี่ยมันจะดําอ๋อหม้อดําๆขี้หม้อนะจ๊ะมันยิ่งกับกระดานชนวนอีกไม่แน่ใจว่าพลเอกประวิตรจันทร์โอชาเนี่ยค่ะฮะเกิดสมัยไหนน่าจะประมาณช่วงนี่แหละกระดานชนวนนี่แหละเพราะถ้าดูจากอายุท่านเนี่ยประมาณสัก70กว่านะคะก็น่าจะเป็นยุคกระดานชนวนขนาดเราว่ายุคอยู่อายุน้อยกว่าท่านประวิตรเนี่ยนะเรายังสามารถก็ยุคมันจริงก็ไม่ได้น้อยกว่ามากกันเท่าไหร่นักหรอกนะก็ยังสามารถทันสถานการณ์ดันเหตุการณ์ในการที่จะเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่แต่ใจพลเอกประวิตรเนี่ยเกิดที่ไหนเออมีใครรู้บ้างไหมฮะใครใกล้ชิดท่านบ้างช่วยบอกหน่อยว่าท่านบ้านอยู่ไหนอ่าฮะแล้วพัฒนาการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้บ้างหรือไม่นะปัจจุบันเขายุคอะไรแล้วแล้วบอกว่าเด็กไม่มีเบื้องหลังเอออย่างอาจารย์เนี่ยใช้ขี้หม้อเนี่ยบ้านอาจารย์อยู่ไหนก็อยู่พะเยาอำเภอบ้านนอกอำเภอปงจังหวัดพะเยาบ้านหนูลมเก่าเพชรบูรณ์เออคือบ้านหนูเนี่ยหนูไม่ทันตอนเขียนกระดานชนวนนะยุคหนูจะหาข้อมูลต้องเข้าห้องสมุดกระดานเขาใช้ช็อกก่อนใช้ช็อกบ้านยังไม่ช็อกอยู่ใช่ไหมยังเป็นช็อกอยู่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเมจิกตอนนี้ก็ช็อกค่ะฟังคุณประวิตรก็ช็อกเหมือนกันช็อกเขาเราช็อกช็อกอย่างนี้คืออย่างหนูเนี่ยจะหาข้อมูลเนี่ยหนูต้องเข้าห้องสมุดครับเพื่อสมมติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็ไปดูหมวดประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับยุคไหนก็ต้องไปค้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหอสมุดนี่แทบจะแบบว่าน้อยนักที่นักเรียนจะเข้าไปใช่เดี๋ยวนี้เข้าพี่กูฮะหรืออากูเนี่ยก็เป็นห้องสมุดโลกพิมพ์ไปดิจำลองชัยมงคลเนี่ยขึ้นมาพรึบเลยจะได้ข้อมูลอะไรเขามีหมดแล้วพลเอกประวิตรไปบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่เด็กนักเรียนทำผ่านประชาธิปไตยเนี่ยเชื่อว่ามีคนทำและมีคนคิดให้เด็กมันคิดไม่ได้หรอกโอ้โหผมถ้าเจอผู้ใหญ่อย่างนี้แล้วนะผมว่าประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยนะน้องปอยเด็กคิดไม่ได้หรอกแล้วเวลาวันเด็กทีเราคิดคำขวัญให้เด็กเนี่ยให้มีความคิดก้าวไกลให้ก้าวทันโลกให้นั่นนี่นู่นให้มีอิสระเสรีรักประชาธิปไตยไปเพื่ออะไรฮะคือเด็กเนี่ยขออนุญาตบอกว่าเขาคิดได้มากกว่าพลเอกประวิตรค่ะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องประชาธิปไตยเด็กคิดได้ดีกว่าพลเอกประวิตรขอยืนยันเพราะเด็กยังรู้ถ้าดูผ่านน้องปอยดูผ่านที่เด็กเขาทำแต่ละรูปมันมีหลายรูปมากนะงานขึ้นผ่านหน่อยฮะจะพาไปดูไล่เรียงเอาไล่ดูผ่านหลายผ่านเพราะว่ามีความหมายแต่ละอันผ่านบางผ่านมีตาช่างตั้งอยู่แล้วตาช่างก็เอียงตะเล่เค่สัญลักษณ์คืออะไรเขาก็เด็กมันสะท้อนออกมาได้คุณอย่าไปคิดว่าเด็กโง่พลเอกประวิตรเด็กเนี่ยดีไม่ดีนะเขาฉลาดกว่าพลเอกประวิตรขออนุญาตพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมพานที่เป็นตาช่างเนี่ยนะคะก็เป็นพิธีไหว้ครูที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยจังหวัดหนองคายการทำพานไหว้ครูเป็นรูปตาช่างข้างนึงหนักกว่ามีแผ่นกระดาษเขียนว่า250เสียงอีกด้านเบากว่าเขียนข้อความว่าหลายล้านเสียงแล้วก็มีพานรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเดินทางไปพบนักเรียนชั้นม.6/2ที่ทำพานไหว้ครูถึงโรงเรียนเลยแล้วก็ไปพบกับครูที่ปรึกษาที่สอนวิชาสังคมศึกษาขอความร่วมมือเนี่ยให้ลบภาพพานไหว้ครูออกจากโซเชียลทั้งหมดโอ้โหนี่น่าเกลียดจริงๆคือหลังจากที่ภาพปรากฏในโซเชียลคือครูก็อยากโชว์ไงว่าเด็กเขามีความคิดทางการเมืองใช่ไหมคะถ้าดูความหมายจะเห็นชัดเจนเลยว่าที่อยู่ข้างบนที่เป็นพานที่เป็นตาช่างจำนวนหลายล้านเสียงเนี่ยมันทานทาน250เสียงไม่ไหวอ่ะ250เสียงนี่หนักกว่าหลายล้านเสียงหนักกว่าหลายล้านเสียงเขาก็สื่อสัญญาณเหมือนกับการเมืองว่าเอ๊ะ250เนี่ยสื่อถึงสว.มันก็สะท้อนประชาธิปไตยในยุคปัจจุบันที่มีอยู่คือมันไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อวานเราพูดถึงประชาธิปไตยสลึงเดียวอ่ะใช่ใช่ไหมค่ะมันไอในมุมสะท้อนอย่างนี้ถ้าพลเอกประวิตรไปมองเด็กว่านี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังของการทำพานอย่างนี้
ต้องปล่อยพานนี่เขาทำกันหลายคนนะโอ้หลายคนสิอาจารย์เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าทุกคนที่ทำพานเนี่ยมีคนกำกับอยู่เบื้องหลังอย่างนั้นเหรอก็แสดงว่าต้องมีโอ้โหระดับแบบโคตระพ่อโคตระแม่เลยล่ะพูดแล้วพูดหลับผู้ใหญ่ฉลาดน้อยขนาดนั้นเลยเหรอคือหนูคิดว่าเรื่องแบบนี้นะคะต้องให้ท่านไปดูในอินเทอร์เน็ตไงที่บอกค่ะคือเดี๋ยวนี้ข่าวสารเนี่ยเวลาออกเนี่ยเด็กดูทั่วบ้านทั่วเมืองใช่มือถือเดี๋ยวนี้เขาไลฟ์สดกันเนี่ยดูตรงไปตรงมาเนี่ยเด็กมัธยมก็ดูใช่เขาเปิดดูปุ๊บเนี่ยบางทีแอบเรียนอยู่นะแอบส่องเลยนะเออเพื่อที่อะไรเพื่อที่ให้ทันเหตุการณ์บ้านเมืองไอ้หมอวลงโอ้อันนี้หมอวลงไปพูดเดี๋ยวมันกันบอกว่าอะไรนะระวังนะครูอ่ะนี่ไงนะเดี๋ยวจะสอนประชาธิปไตยแบบผิดๆมันผิดตรงไหนผมดูพานเหม็นผิดสักพานคือหมอว่ารงเนี่ยคือเราก็ไม่อยากสมน้ำหน้านะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าก็สมแล้วที่สอบตกเนื่องจากว่าคุณหมอว่ารงเขียนอย่างนี้ฮะคือนอกจากจะไม่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยแล้วยังดูถูกดูแคลนความคิดของเด็กคือคุณหมอว่ารงเด็ดกิจวิกรมเนี่ยนะคะมีการแสดงข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าสถานการณ์ประเทศพัฒนาไปเร็วมากแม้แต่เด็กนักเรียนลูกหลานของพวกเราพวกเขาก็เข้าไปแล้วอยากบอกพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาใจใส่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับลูกหลานด้วยนะครับเพราะวัยนักเรียนง่ายแก่การชี้นำมองโลกบวกมากพวกเขาจะเอาประชาธิปไตยเล่าเรื่องไปล้างสมองได้ง่ายรัฐบาลไม่ควรละเลยครับต้องเฟ้นคนดีมีฝีมือไปทำงานเพราะศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงมากขณะจีนมหาอำนาจรายใหม่ของโลกยังมีต่างชาติเข้าไปยุแย่นะภาษาอะไรกับไทยเรานี่ยังไม่มีอะไรนะพวกเขายังเผชิญฝรั่งเข้ามาวุ่นวายไปหมดถึงเวลาที่พรรคการเมืองต้องเอาอุดมการณ์เพื่อชาติและประชาชนเนี่ยมาชี้นำการต่อสู้พวกเราถึงจะสู้ได้เขามองบอกว่านักเรียนเนี่ยถูกชี้นำคือก็ดูถูกนักเรียนอีกคนหนึ่งอ่ะเนี่ยผมมองอย่างนี้นะค่ะคือหมายความว่าประชาธิปไตยเนี่ยคุณต้องสอนให้ดีนะประตูประชาธิปไตยเนี่ยผมถามว่าเด็กที่ทำพานเนี่ยประชาธิปไตยเหนือกว่าหมอวะลงโอ้เหนือกว่าหมอวะลงเหนือกว่าคุณไม่ไปเชียร์ประยุทธ์เออไปแบบเต็มที่ด้วยนะฮะใครเหนือกว่าใครค่ะแล้วก็ถ้าพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะจ๊ะเด็กโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีโรงเรียนหญิงของพิษณุโลกเนี่ยนะคะเขาเนี่ยพัฒนาประชาธิปไตยมากนะคะเลือกประธานนักเรียนเนี่ยเขามีพักด้วยนะอาจารย์พักหนึ่งพักซ้ายพักขวาพักเนี่ยพักนี้เน้นนโยบายอะไรตั้งชื่อพักแล้วมีกรรมการด้วยนะมีหน้าตาของกรรมการที่จะร่วมด้วยทำมาให้น้องๆได้เลือกว่าคุณอยากจะเลือกพักนี้มีใครบ้างพักนี้เป็นใครบ้างแล้วเขาก็เลือกตั้งกันแบบสนุกสนานเป็นการสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนมัธยมนะคะแต่แน่นอนคอยดูถ้าเกิดกลุ่มนักเรียนนี่ไปตั้งพรรคหนึ่งชื่อพรรคสวนะแพ้และเนรนาถโอ้โหรับรองค่ะแล้วมันเด็กไม่กล้าตั้งชื่อพรรคสวพรรคทางพิเศษ ในมุมอย่างนี้นะต้องไปดูกวีท่านอดิศรเพียงเกตโอ้ยอันนี้ต้องใช่เลยอดไม่ได้ในการที่จะเอากวีท่านอดิศรเดี๋ยวตัวค่อยมาเอากวีมาก่อนนะครับท่านสอนเขียนกวีไปบอกว่าความคิดดักดานทหารแก่อยากจะดัดจะแก้เป็นอื่นได้เยาวชนชั่งน้ำหนักตราชูไทย250ทำไมหนักกว่าล้านเด็กรุ่นใหม่สนใจการเมืองมีแต่ป้อมไม่รู้เรื่องเพราะหน้าด้านเขาเปรียบเทียบอำนาจเผด็จการใหญ่ใหญ่โตเกินชาวบ้านที่เลือกมาให้กำลังใจลูกหลานคิดสร้างสรรค์จับมือมั่นพร้อมเดินไปข้างหน้าฝังประวิตรเผด็จการแก่ชราโยนลงแม่น้ำเจ้าพระยามรณาเฮ้ยดีไม่เอาคงคานะให้ไกลจันน่าจะคงคามันไกลเสียค่าเครื่องบินเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนี่ก็เป็นกวีท่านอดิศรเพียงแก่กวีศรีราชขออนุญาตที่จะเอานำกวีนี่มาอ่านสักทีเถอะสะใจจริงๆความคิดดักดานทหารแก่อยากจะดัดอยากจะแก้เป็นอื่นได้เยาวชนชั่งน้ำหนักตราชูไทย250ทำไมหนักกว่าล้าน คุณไม่เข้าใจหรือคุณประวิตร เราไม่เห็นหรอคะว่าอย่างธรรมศาสตร์เองเนี่ยปกติจะมีฟุตบอลประเพณีระหว่างธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการทำหุ่นล้อการเมืองเนี่ยนั่นก็คือระดับมัธยมไปสู่มหาวิทยาลัยเขาต้องถูกปลูกฝังความคิดทางการเมืองเนี่ยเพื่อเอาความคิดแบบนี้ไปคิดในการทำหุ่นล้อการเมืองถูกต้องจุฬาก็เช่นเดียวกันก็ทำเหมือนกันแล้วช่วงหลังๆมาเห็นไหมฮะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่โรงเรียนจะกีฬาจะไอ้ฟุตบอลจตุรมิตรเห็นไหมฮะเขาก็เดินแบบพาเลทเลย มีข้อความล้อการเมืองมีการแสดงอะไรที่มันล้อการเมืองเนี่ยเข้าไปถึงรั้วระดับมัธยมศึกษาแล้วแล้วกรณีอย่างเงี้ยเด็กมัธยมม.6
กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยเขาเรียกว่าโตนะเด็กโตแล้วนะเราเรียนหนูเรียนมาก่อนนะม .6 เนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเรียนนะจ๊ะสังคมการเมืองเนี่ยเป็นวิชาที่อยู่ในการเรียนการศึกษานะคะแล้วมีเขียนไว้ว่าการปกครองสมัยก่อนเป็นยังไงในช่วงรอยต่อ14ตุลา16ตุลาไม่มี6ตุลามีหมดอาจารย์ดังนั้นเด็กเนี่ยมันเปิดโลกทัศน์แล้วดังนั้นกรณีอย่างเงี้ยดูแคลนความคิดเด็กดูแคลนเด็กคือผู้ใหญ่เนี่ยนะครับต้องสำเนียกและสำนึกว่าเด็กเขาก้าวไกลประชาธิปไตยมากกว่าผู้ใหญ่บางคนที่ไม่สำเนียกไม่สำนึกใช่ใครก็แล้วแต่ไม่รู้เด็กไปไกลกว่าแล้วเด็กเขาสามารถสร้างวิธีคิดจากการได้ดูข่าวสารดูบ้านเมืองดูพฤติกรรมนะของการปฏิวัติรัฐประหารดูผลกระทบของรัฐประหารดูกระบวนการยุติธรรมในช่วงของการปฏิวัติรัฐประหารว่ามันตรงหรือมันเอียงดูกระบวนการการใช้อำนาจต่างๆของรัฐและเขาจึงสะท้อนลงในการทำพานหรือเขาชอบใครบางทีบางพานจะเห็นมีรูปผู้สมัครก็มีนี่อนุสาวรีย์ใช่ไหมล่ะสัญลักษณ์อนาคตใหม่ก็เขาชอบก็แสดงสะท้อนออกมาแล้วก็เขียนว่าเซฟธนาธรนี่อันนี้ประเด็นนี้น่าสนใจนะคะมีผู้หญิงคนนึงเขามีการโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าหลานเนี่ยสงสารหลานทำพานไหว้ครูพระอนาคตใหม่โดนเรียกปรับทัศนคติครับโอ้คือวันเมื่อวานนี้เองนะคะผู้ใช้ Facebook ว่า JJ จุ๊บเมธาสันเนี่ยนะคะมีการโพสต์ข้อความผ่านไหว้ครูแล้วข้อความบอกว่าสงสารหลานสงสารเด็กอยู่แค่ม.3ครับอายุ14ทำผ่านไหว้ครูด้วยมติทั้งห้องนะคือทั้งห้องเขามีมติมาว่าอยากจะทำไอเดียเนี้ยแต่โดนครูเรียกไปปรับทัศนคติคือสิทธิเสรีภาพของเด็กถูกริดรอนขนาดนี้เชียวหรอขนาดเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตื่นตัวทางการเมืองสะท้อนให้สังคมได้เห็นอะไรบ้างการเมืองมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่มีอายุหรือผู้ใหญ่คนเก่งคนจบสูงนักวิชาการนักการเมืองหรือคนเจนจัดทางการเมืองเท่านั้นที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้เท่าเทียมกันระบบการศึกษาไทยเนี่ยเป็นอะไรเดิมๆห้ามเก่งกว่าครูห้ามเถียงห้ามวิจารณ์ห้ามเกินไปกว่าตำราที่สอนไม่เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วที่ปล่อยให้เด็กๆได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางเต็มที่เวลาครูถามอะไรนักเรียนแย่งกันยกมือตอบแบบแทบจะตกกันตายในห้องนี่คือการเปรียบเทียบเห็นว่าเด็กตื่นตัวในสิทธิ์ของตัวเองขนาดไหนแล้วหันกลับมามองเมืองไทยนักเรียนไทยส่วนใหญ่อายที่จะกล้ายกมือตอบเพราะกลัวผิดกลัวไม่ถูกใจกลัวพูดไปแล้วขายหน้ากลัวโดนหักคะแนนกลัวโดนเพื่อนล้ออะไรก็กลัวไปหมดเด็กๆก็เลยอยู่ในภาวะแบบนี้จนเคยชินเพราะถูกปิดกั้นมาตลอดส่วนคุณคนนี้เขาบอกว่าเขาอายุเริ่มมากแล้วนะไม่ทราบว่าบรรยากาศในห้องเรียนปัจจุบันเนี่ยต่างจากเดิมที่พบเจอหรือไม่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยจะมองเห็นปัญหาและคิดพัฒนาปรับปรุงหันเปิดใจรับการแสดงออกทางความคิดของเด็กอย่าตัดสินการแสดงความคิดของเด็กเชิงลบเสมอไปมันไม่ใช่ความก้าวร้าวเสมอไปนะแต่อาจจะเป็นความอัดอั้นตันใจที่เด็กมีอยู่ก็ได้นะคะคือความน่าเกลียดเนี่ยประเด็นที่หนึ่งพอมีโรคพานเด็กที่ทำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปดูแม้คุณจะมาชี้แจงว่าอ๋อไปดูเผื่อนายถามไอ้นี่แหละคือคุณไปติดยึดอำนาจคสช.อยู่คือคุณกลัวตำแหน่งคุณหลุดจนกระทั่งแบบขนาดมีข่าวเรื่องพานเด็กมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเด็กคุณไปดูทำไมลูกคุณหรือเปล่าถ้าลูกคุณไม่ว่าแม้คุณจะไปตรวจนะแต่อย่าลืมว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเพื่ออะไรเนี่ยมันเจตนาอะไรรู้การที่ตำรวจไปอย่างนั้นเนี่ยผมว่าตำรวจลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคือไปปกป้องตัวเองจนเกินไปคือกลัวตัวเองหลุดกลัวเด้งกลัวเด้งกลัวตอบนายไม่ได้ก็ไปลุกรานสิทธิเสรีภาพผมมองนึกขนาดนั้นเลยนะคุณจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่ว่าผมไปดูเฉยๆผมไม่ได้ทำอะไรขอโทษทีไม่ใช่หน้าที่ของคุณครูก็เช่นเดียวกันอย่าไปกลัวอำนาจประเภทอย่างนี้ครูต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กต่อสู้กับไม่อยากจะเป็นตำรวจที่ทหารที่เขามาดูอะไรคุณต้องเถียงแทนคุณจะไปกลัวอะไรคือทำไมต้องกลัวคะในเมื่อเด็กเป็นความคิดอิสระหนึ่งครูก็ไม่ได้ไปครอบงำนักเรียนอยู่แล้วว่าให้นักเรียนคิดอย่างไรนักเรียนคิดเองโดยเสรีภาพแล้วก็การเมืองอย่าบอกนะคะว่าเป็นเรื่องเฉพาะผู้ใหญ่หรือคนที่ดูการเมืองเดี๋ยวนี้การเมืองเป็นของคนทุกชั้นวัยทุกชั้นวัยทำไมเด็กบางคน4ขวบ5ขวบร้องเพลงเชียร์ธนาธรแล้วบางคนร้องเพลงเชียร์ทักษิณรักทักษิณรักคุณลุงทักษิณรักคุณลุงคุณอายิ่งรักครับหรือรักคุณลุงตู่ทำไมหรือจะให้รักแต่คุณลุงตู่อย่างเดียวฮะคืออย่างน้อยก็ต้องหลากหลายใช่ไหมอย่างนั้นเหรอใช่ไหมคือผมว่าอย่าทำความน่าเกลียดตรงนี้อีกเลยคือวันนี้เนี่ยมันเลือกตั้งแล้วนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหาร
คืออย่าไปใช้อำนาจบาดใหญ่เหมือนสมัยเก่าอย่าไปปกป้องตัวเองโดยการไปรุกรานคนอื่นเพื่อป้องกันตำแหน่งตัวเองถ้ายุคประชาธิปไตยคุณไปดูตำรวจคนนี้ด้วยค่ะนี่มาดูมุมมองคุณวันอยู่บำรุงฮะอันนี้นี่กระเด็ดมันนะฮะคุณดันนี่แย่เลยนะ คุณวันอยู่บำรุงนะคะส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องพานเลยบอกหนูน้อยแค่ม .6 ลุงเขาเนี่ยมีม .44 คุณมีแค่ม .6 เองจะทำไงได้ก็ต้องโทษกปปส.ต้องโทษแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่รวบรวมคนมาขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกวักมือหย่อยๆเรียกทหารมาปฏิวัติมาปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้ว5ปีปฏิรูปเป็นยังไงล่ะก็ต้องโทษตรงนี้แหละที่มาที่ไปจากตรงนี้ก็รอกันอีกหน่อยมีคณะรัฐมนตรีใหม่เมื่อไหร่ม .44 ก็จะหมดไปเหลือแต่ม .6 เหลือแต่ม .6 แต่ตอนนี้มันมีม .44 ม .6 ความเห็นของคุณวันอยู่บำรุงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องติดต่อไปยังรองศาสตราจารย์อดิศรเบญเกศในความเห็นเรื่องพานหน่อยสิว่าพานในมุมมองของกวีท่านมาอ่านแล้วเนี่ยอ๋อหนูรู้ละพอเห็นพานแล้วก็เกิดเป็นพานขึ้นมาทีพานนอนหลีคนละพานพานนอนหนูเนี่ยเป็นพานของเด็กๆพานตะไลแต่พานนี่คืออันดพานอันดพานมาแทนนะฮะพอเห็นพานแล้วทนไม่ไหวคือมันน่าเกลียดจริงๆนะครับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับเข้าไปทั้งๆที่ตอนนี้มันเลือกตั้งนะขออย่าย้ำอีกทีนะมันเลือกตั้งแล้วนะมันเลือกตั้งแล้วนะเขายังไม่สมบูรณ์เขามีแต่นายกเดี๋ยวมาดูต่อเรื่องนายกเดี๋ยวรอท่านอดิศรเสร็จก่อนไปฟังต่อนะกับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านอดิศรครับสวัสดีครับน้องพลอยค่ะแล้วก็ท่านดร.จำนงชัยมงคลครับครับสวัสดีครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์และ YouTube นะครับที่ไม่ได้ไปพอรถมีปัญหาเรื่องแก๊สครับเพราะว่าไม่มีทางซื้อรถใหม่ครับอ๋อค่ะนึกว่าแก๊สแพงนึกว่าน้ำมันปาล์มขึ้นค่ะก็ฟังผู้จัดรายการทั้งสองท่านได้สนทนาเกี่ยวกับคุณประวิตรวงสุวรรณครับซึ่งความจริงถ้าคุณประวิตรอยู่เฉยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะใช่เกือกร้อเสือใส่เกือกมาทำไมค่ะเรื่อง25เรือนเนี่ยก็ยังไม่แก้ตัวเป็นตัวไม่ตกนะแล้วก็คือก็คงคิดยังไงก็คงจะคิดอย่างนั้นน่ะมีความคิดยังไงพื้นฐานก็มีอย่างนั้นค่ะคนในสมัยท่านเรียนเนี่ยท่านเรียนเตรียมทหารนะเป็นรับที่คำสั่งท่านถูกซ่อมเกือบตายนะโอ้ค่ะเขาใช้กำลังกันไงเขาใช้กำลังคือคุณปอยวิทย์เนี่ยเขาเติบโตผมไม่ได้ว่าเรียนเตรียมทหารนะครับค่ะแต่ว่าความคิดที่คุณปอยวิทย์เนี่ยหมายว่าถูกซ่อมถูกอะไรเนี่ยมันเป็นรับที่คำสั่งนะฮะก็คล้ายว่าเหตุผลในทางที่จะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยความคิดหรือประวัติของคุณประวิตรผมยังอ่านไม่เจอเลยครับมีแต่เรื่องถูกซ่อมถูกอะไรใช้กำลังวังชานะครับก็เลยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนี่แหละครับผมต้องพูดพุ่งกลับเลยนะพุ่งกลับโพวิสัยเนี่ยครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงๆแบบจะให้แกไปพุ่งกลับต่อไปก็ต้องจดชื่อไว้เหมือนกันนะของลำบากนะครับต้องเข้าใจพื้นฐานการเมืองของจังหวัดหนองคายนะครับอำเภอพลวิสัยเป็นอำเภอที่ทุกคนวัน 2-3 แสนคนไปดูไอ้บั้งไฟพญานาคนะครับนะฮะแล้วดูที่มีบั้งไฟพญานาคเนี่ยคนก็ 2-3 แสนไม่มีที่หลับที่นอนเลยนะที่ตั้งอาศัยคนหนองคายซึ่งแต่ก่อนบึงการมาอยู่หนองคายแยกออกไปแล้วทีนี้หนองคายมีส.ส.อยู่3คนครับปรากฏว่าทั้ง3เขตเนี่ยเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งหมดยกทีมทั้งจังหวัดนะครับพื้นฐานของประชาชนคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพ่อแม่ของเยาวชนที่ออกมาแสดงออกเรื่องพันเนี่ยก็สรุปได้ว่าเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกฝ่ายประชาธิปไตยอ่ะความรู้สึกเหล่านี้ก็คงจะแผ่ซ่านหรือว่าเป็นมรดกตกทอดให้แก่ครอบครัวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพิสูจน์ได้ในการเปิดสภา2ชุดแรกคือเลือกประธานสภาหรือชุดที่2อภิปรายคุณสมบัติคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาครับสถิติมีคนรับรู้เข้าสู่สื่อต่างๆทุกสื่อประมาณ30ล้านคนนะครับโอ้ครับไม่เคยมีอะไรที่จะมากมายถึงขนาดนี้ตั้งแต่ประเทศไทยมาเราดูจำนวนที่เขาดูโทรทัศน์จากรัฐสภาหรือว่าจากดู Facebook จากดู YouTube เนี่ยเขาคิดประมาณต้นๆ นะครับจะไม่ได้เห็นละอออะไรเลย30ล้านคนเพราะนั้นเยาวชนคนหนุ่มสาวไม่รู้ว่าใครดูเรื่องการอภิปรายเรื่องการเมืองด้วย
แสดงว่าเยาวชนคนหนุ่มสาวทุกวันเขาตื่นตัวทางการเมืองไงครับครับเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนสมัยคุณประวิตรเป็นนักเรียนเตรียมทหารผมขอขอบคุณอาจารย์จำนงนะครับครับที่อ่านก่อนไปนะว่าอ่านผิดในสาระสำคัญนิดและตรงไหนครับคือผมอยากแต่อ่านเป็นอย่างไงค่ะความผมอยากจะดัดก็ต้องขอบคุณไม่เป็นไรแต่ว่าเนื้อหาอาจจะเปลี่ยนไปความที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ครับความคิดดัดดานทหารแก่ยากจะดัดจะแก้เป็นอื่นได้เยาวชนทั้งน้ำหนักตาตราชูไทย250ทำไมหนักกว่าล้านเด็กรุ่นใหม่สนใจการเมืองมีแต่ป้อมไม่รู้เรื่องเพราะหน้าด้านเขาเปรียบเทียบอำนาจเผด็จการใหญ่โตเกินชาวบ้านที่เลือกมาให้กำลังใจลูกหลานคิดสร้างสรรค์จับมือมั่นพร้อมเดินไปข้างหน้าฝังประวิตรเผด็จการแก่ชราโยนลงแม่น้ำคงคาโมระนาเลยก็ได้คือคนอย่างนี้ควรจะอยู่ในผืนแผ่นดินแหละเพราะมีความคิดบอกว่าลูกหลานถูกชี้นำคิดไม่เป็นหรอกโม่หกทุกวันเนี่ยโอ้ท่านครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะหรือว่าอีกสมัยเขาก็18ปีแล้วคนจะสร้าง18ปีเนี่ยเขาเลือกใครที่ผ่านมาเลยครับทั้งหมดเขาสรุปว่าเป็นเลือกพรรคอนาคตใหม่นะฮะเขาตื่นตัวเพราะครั้งแรกในชีวิตที่เขามีโอกาสหย่อนบัตรเนี่ยลูกหลานนี่เขาพี่น้องป้องดีว่าลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในครอบครัวเขาเป็นเรื่องใครเขาก็มาเล่าให้ฟังเพราะนั้นความคิดที่อยู่จังหวัดหนองคายหรือจังหวัดอื่นใดของเยาวชนไอ้ลูกหลานม.6 เนี่ยผมคิดว่าเป็นความคิดบริสุทธิ์ของเขาต้องใกล้ชิดหน่อยเพราะฉะนั้นการศึกษาของไทยมันถูกเผด็จการครอบงำอยู่จะปล่อยอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้อย่างเด็ดขาดมันชี้ถึงสถานะของประเทศไทยว่าควรจะเป็นยังไงมันสะท้อนสะเทือนความไม่เป็นธรรมนะครับความคิดชี้นำที่ทันสมัยเคารพครูด้วยดวงใจราชูใหญ่อ่อนไหวไม่ยุติธรรมเลยครับไม่ฮะคือเขาเห็นว่าคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยคุณแต่งตั้งคุณลากตั้งมาแล้วมีอำนาจคุณนี่คนเดียวมีอำนาจแต่งตั้งตั้ง250คนคนคนเดียวเขาเลือกได้ผู้แทนได้คนเดียวเองคุณใหญ่โตมาจากไหนเขาคงจะเข้าใจอย่างนั้นนะครับครับเพราะว่าฉันกูหรือฉันหากูเองเป็นวุฒิโทษนะครับกูฉันหากูเองเป็นวุฒิเพราะกูสิทธิ์เหมาะสมพิรมชื่นกูเลือกกูเพราะกูมีจุดยืนส่วนคนอื่นช่างมันไม่ใช่กูไงกูคนเดียวถูกเด็กคือกูถูกคนเดียวอ่ะเด็กที่หายเด็กว่าเด็กว่าเด็กเขาก็รู้ทันไงคุณเลือกคุณเองมาเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยกูเลือกมึงเลือกกูพ่อแม่รู้คงปลื้มแน่เป็นแล้วอย่าเชิญแชร์อย่าเถื่อนแถไม่เข้าประชุมไม่ก็ว่าประยุทธ์สั่งสอนประยุทธ์สั่งสอนคนเอกดีจ้าไอ้กูตั้งมึงแล้วมึงเลือกกูนะแต่ว่ากูตั้งเที่ยวนี้มึงต้องเข้าประชุมได้หามอย่าชื่อตระกูลเราหมดเลยกูจะสั่งสอนกันอย่างนั้นมันเป็นการเล่นละครน่ะผมจะคิดว่าลักษณะกรรมการสรรหานี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณสุทินคลังแสงออกรายการเมื่อวานเนี่ยเขาคงจะดำเนินการต่อไปในวิธีทางเรื่องเลติหรือว่าเรื่องอื่นใดที่สามารถที่จะเข้ามาอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจอย่าดูถูกเด็กนะครับอย่าดูถูกเด็กนะครับผมว่าอย่างนี้ได้สอนคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่เนี่ยนะควรจะสำเนียกสำนึกแล้วหันมาดูตัวเองว่าที่เด็กมันทำพานอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนหรือมันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนไหมก็มาปรับปรุงตัวเองนี่กลับไปบอกว่าเนี่ยนะมันต้องมีคนทำแล้วมันก็มีคนคิดให้เด็กคิดเองไม่ได้ไอ้มุมอย่างนี้ผมขอคือส่งความปรารถนาดีไปยังครูบาอาจารย์ทุกท่านในคณะที่เคยอยู่กับกระทรวงศึกษาธิการมาในช่วงหนึ่งนะครับครับตอนอยู่ในช่วงนั้นผมทำสติ๊กเกอร์แผ่นยาวเลยให้เป็นสโลแกนติดทั่วกระทรวงศึกษาติดทุกโรงเรียนผมให้สโลแกนว่าครูคือนักประชาธิปไตยครูคือนักประชาธิปไตยครับคือต้องสอนนักเรียนให้เป็นประชาธิปไตยครูก็ต้องมีความคิดประชาธิปไตยไม่ต้องกลัวผมเห็นด้วยกับคุณดร.จำนงว่าครับต้องถามว่าตำรวจมาทำไมมีอำนาจอะไรมาสอดส่องมันเป็นคดีอาญามันจะเกิดความมั่นคงไม่มั่นคงอย่างไรนะครูต้องต่อสู้ครับมันต้องต่อสู้ปกป้องลูกหลานของเราอันนี้เห็นด้วยเพราะนั้นบุคลากรของครูเองก็ต้อง
อย่าเป็นแม่ปูสอนลูกปูนะคือต้องเข้มแข็งเนี่ยครูในวงการครูมีขนาดไหนก็ต้องสร้างให้เด็กเห็นใช่ไหมฮะครับคือครูบรรยากาศการศึกษาของประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบสั่งการแบบเผด็จการเหมือนปัจจุบันคสช.อยู่5ปีในประเทศชาติทางการศึกษาเสียหายมากนะครับมีขนาดตำรวจได้เนี่ยยังกลัวว่ายังจะถูกโยกย้ายไม่มีแล้วครับเขาจะมีกรรมธิการตำรวจตรวจสอบการใช้อำนาจ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ผมร่างข้อบังคับกันอยู่นะครับต้องขอร่างข้อบังคับกันอยู่ต่อไปก็จะได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีปัญหาต่างๆในบ้านในเมืองเนี่ยมาชี้แจงในที่ประชุมโดยการยื่นกระทู้ยื่นยติหรือว่ายื่นหนังสือให้มาตอบในกรรมธิการต่างๆเกี่ยวข้องเพราะนั้นผมให้กำลังใจลูกหลานนะครับผมอยากทราบเลยนะผมก็คงจะประสานงานกับสสโดยเฉพาะเขตพลพิสัยในคุณสสมดนะครับชนกจันทร์อาทองลูกพ่อแม่พลพิสัยผมก็คงจะโทรศัพท์ไปหาคุณชนกจันทาทองหรือสสมดเนี่ยพี่บักเสือเนี่ยตั้งเป็นผู้หญิงเป็นลูกสาวของแม่บักเสือพ่อบักเสือใช่ค่ะนี่พี่บักเสือประสิทธิ์แล้วนะพ่อแม่เป็นผู้แทนแล้วก็ลูกเท่านี้ก็มาเป็นผู้แทนครับให้ไปให้กำลังใจโรงเรียนนี้เลยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยไม่ได้ผมจะทำโล่ให้เลยนะครับถ้าไปขัดข้องอะไรก็ทำโล่ให้เขาเลยสสทำโล่ให้นักเรียนคนนี้เลยประกาศยุกย่องว่าคุณกล้าหาญมากอนาคตเนี่ยแนะนำให้เรียนรัฐศาสตร์เลยแต่มันเป็นผู้แทนต่อจากพี่มดซะต่อไปอนาคตเนี่ยจริงจริงครับครับครับขอบคุณท่านอิสรครับขอบพระคุณท่านอิสรขอบคุณมากครับครับครับท่านสังครับครับสวัสดีครับต่อจากที่ชุมพลพิสัยนะคะมาดูที่เฉลิมขวัญสตรีที่พูดเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เฉลิมขวัญนี่ค่อนข้างเป็นการล้อการเมืองหนักเลยนะคะมีรูปรถถังโอ้พานรูปรถถังแล้วก็เป็นพานรูปนาฬิกายืมเพื่อนมามีด้วยมีด้วยอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ในการทำพานไหว้ครูปีแรกนะคะหลังจากเด็กมันกล้าสะท้อนเห็นขนาดนี้เด็กสะท้อนค่ะผู้ใหญ่ต้องไงต้องยกย่องเพราะว่าเป็นจังหวัดใกล้เพชรบูรณ์ก็คือพิษณุโลกนะคะเฉลิมขวัญสตรีเนี่ยไอเดียในการทำแล้วก็เป็นสีสันการไหว้ครูเนี่ยปีนี้มีการทำพานล้อเลียนการเมืองหนักมากก็คือพานรูปรถถังนี่แหละแล้วก็พานหีบการเลือกตั้งพานนาฬิกายืมเพื่อนมาพานเรือดำน้ำพานหอไอเฟลพานหมูกระทะฮะโอ้โหหนักมากอาจารย์เรื่องนี้เด็กสะท้อนการเมืองค่อนข้างหนักผมว่าอย่างนี้ดีไหมพลเอกประวิตรค่ะคุณบอกว่ามีคนทำและมีคนคิดให้พูดง่ายๆพูดตรงไปตรงมาคือคุณบอกว่าคนมีอยู่เบื้องหลังคุณสั่งไปทั้งประเทศโรงเรียนทั้งประเทศให้ทำพานประชาธิปไตยแล้วสะท้อนออกมาได้ว่าพานแต่ละจังหวัดแต่ละโรงเรียนน่ะจะออกมาแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้ามันทั้งประเทศออกมาในมุมอย่างนี้ไม่มีใครสั่งไม่มีใครอยู่เบื้องหลังแน่นอนคุณกล้าไหมแล้วถ้าย้อนกลับไปจริงๆสมัยก่อนอย่างสมัยปอเด็กๆเนี่ยนะคะทำพานไหว้ครูเนี่ยเขาจะทำแค่เป็นพานดอกไม้ครับก็คือจะเรียงสวยปีอุบะมีอะไรเป็นดอกไม้ก็คือประกอบด้วยดอกเข็มดอกรักอะไรที่เป็นดอกไม้ในการไหว้ครูย่าแพรกอะไรเงี้ยนะคะช่วงหลังมาเนี่ยก็เป็นการดัดแปลงนี่ก็เอาพวกบรรดาดอกดาวเรืองดอกรักดอกอะไรนี่มาดัดแปลงเหมือนกันคือดอกยังเป็นดอกเกี่ยวกับการไหว้ครูอยู่แต่ว่าดัดแปลงความหมายอาจารย์นึกภาพเนี่ยให้ทีมงานขึ้นรูปรถถังคือเป็นการครีเอทที่เลอค่ามากของน้องๆเฉลิมขวัญสตรีคือเขาเอาดอกไม้อาจารย์มาทำเป็นรถถังอ่ะแล้ววางอยู่บนพานดอกไม้อ่ะครับสวยมากอาจารย์เนี่ยอาจารย์ดูสิคะเนี่ยผู้ใหญ่ทำไมไม่มองเด็กเนี่ยในมุมของการสร้างสรรค์ว่าเด็กเนี่ยเขาคิดอย่างไรบ้างนะฮะสวยมากมากเอาใบตองเอาอะไรมาใบเตยเห็นไหมอันนี้ควรได้รับรางวัลนะเนี่ยเนี่ยมีปืนอยู่ด้วยใช่ไหมเขาลงทุนซื้อปืนมาด้วยนะสมัยรุ่นจันทร์สมัยก่อนยามาก็ทำได้แค่ปืนฉีดน้ำอาจารย์นี่รถถังอันนี้รถถังด้วยภาพชัดเจนสวยงามนะคะแล้วนี่มีรูปนาฬิกายืมเพื่อนก็มีฮะครับคือวันนี้บ้านเมืองมันไปไกลแล้วฮะไปไกลจนกระทั่งเด็กเนี่ยเขาคิดอะไรที่มันพัฒนาไปแล้วคือน้องบอยความจริงเลยนะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์สักหน่อยนึงนะครับมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่คุณพูดเนี่ยเด็กคิดสร้างสรรค์ได้ขนาดนี้คุณควรไปต่อยอดความคิดให้กับเด็กคุณต้องทำอย่างนั้นถ้าคุณรักประชาธิปไตยอย่างที่คุณพูดเว้นแต่ว่าปากกับใจคุณไม่ตรงกันปากประชาธิปไตยแต่ใจเผด็จการไอ้โอเคอันนี้ก็มันจะสะท้อนให้เห็นแต่ถ้าปากประชาธิปไตยใจก็อยากจะให้เป็นประชาธิปไตยคุณต้องส่งเสริมเด็กให้เรียนรู้ประชาธิปไตยสะท้อนภาพสะท้อนปัญหาที่คุณได้ปฏิวัติรัฐประหารมาทั้งหมดว่ามันดีหรือไม่ดีดีเด็กก็จะทำยกย่องเป็นพานยกย่องปฏิวัติรัฐประหาร
ไม่ดีเด็กก็จะในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือยกย่องประชาธิปไตยค่ะคุณกล้าไหมล่ะในการที่จะเข้าสะท้อนถ้าคุณไม่กล้าก็แสดงคุณก็รู้อยู่ดีประเด็จการรัฐประหารที่คุณทำอยู่มันไม่ดีมันล่มจมแล้วอย่างหนูเองเนี่ยหนูเป็นลูกครูต้นตระกูลหนูก็เป็นแบบปีครูใหญ่คุณตาเป็นครูใหญ่คุณยายเป็นครูใหญ่คือถูกสอนให้แบบไหนอาจารย์ไหมคะสอนความเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาสอนการเมืองลูกหลานเนี่ยตั้งแต่เด็กๆให้ดูว่านายกรัฐมนตรีแต่ละยุคเป็นยังไงแล้วก็เนี่ยความคิดแบบเนี้ยเป็นความคิดเสรีมากเลยคือเขาจะถามเราว่าเราเห็นแสดงออกว่าณปัจจุบันการเมืองแบบนี้เป็นยังไงในมุมมองของเราก็เหมือนที่เขายกตัวอย่างว่าเด็ก3ขวบก็คิดแบบ3ขวบเด็ก10ขวบคิดแบบ10ขวบแต่วันนี้เด็กมัธยมม.3 ม.4 ม.5 ม.6 กำลังคิดแล้วสะท้อนไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่วัย70 80ครับวัย60กว่าๆที่กำลังปกครองบ้านเมืองอยู่ณขณะเวลานี้จึงอย่าปิดกั้นความคิดของเด็กคุณอย่าปิดกั้นและคุณจะต้องรับเข้ามาด้วยซ้ำไปต่อให้คนอยู่คนละรุ่นแต่อย่าลืมว่ารุ่นคนเดียวก็ตายแน่นอนค่ะรุ่นใหม่มันต้องเกิดแล้วเกิดนางงามด้วยเราเองก็ต้องตายวันใดวันหนึ่งแต่ละคนมันก็ต้องสร้างคนใหม่ที่มันมีความคิดในเชิงสร้างสรรค์คุณเกิดในยุคกระดานชนวนเด็กเกิดในยุค 4.0 ใช่เข้าถึงโลกออนไลน์จำได้ว่าคำขวัญของท่านทักษิณชินวัตรเนี่ยที่เคยให้ไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่เรื่องของการเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตนะคะคือหมายความว่ามันโลกมันกว้างไกลไปแล้วโลกไร้พรมแดนคือโลกมันก็ก้าวไกลไปแล้วเนี่ยเด็กต้องไปให้ถึงเด็กต้องไปให้ไกลใช่แต่ไม่ใช่ว่าพอวันเนี้ยโลกมันไปไกลแล้วงั้นคุณไม่ไปอยู่ในกะลาแล้วกันอยู่ว่าโลกเนี้ยมันใหญ่แค่เนี้ยใหญ่แค่กะลาถ้าอย่างนั้นเด็กเหล่านี้มันก็ไม่พัฒนาความคิดไงคะนี่แสดงว่ามุมมองมัธยมเป็นแบบเนี้ยแล้วระดับมหาวิทยาลัยเขาต้องมีมุมมองที่กว้างกว่านี้คือถ้าผู้หลักผู้ใหญ่สะท้อนเป็นนะเด็กสะท้อนไหมบ๊อบต้องหวนกลับมาดูในลักษณะอย่างเช่นว่ากรณีปัจจุบันอยู่ที่รัฐบาลที่มาจากเผด็จการรัฐประหารพยายามที่จะสืบทอดอำนาจค่ะคือพยายามอย่างยิ่งที่จะสืบทอดอำนาจให้ได้โดยการมีพรรคหนึ่งขึ้นมาแต่พรรคนั้นจริงๆก็เป็นพรรคเฉพาะกิจแต่สุดท้ายไม่แน่หัวหน้าคสช.อาจจะเป็นหัวหน้าพรรคแม้จะปฏิเสธกันไงล่ะสุดท้ายก็คอยดูกันละกันอย่างนี้เป็นต้นน่ะคือกระบวนการคิดเหล่านี้มันควรจะสะท้อนเองว่าการสืบทอดอำนาจควรจะกระทำหรือไม่ค่ะควรจะทำไหมทั้งที่ปัจจุบันนะครับคนก็เห็นพุงเห็นไส้เมื่อวานวันซืนเราชัดแล้วว่าคณะกรรมการสรรหาสว.โอ้โหวิษณุประกาศแล้วก็เหมือนกับที่เด็กสะท้อนให้เห็นเนี่ยฮะว่าพานที่250เนี่ยมันหนักกว่าพานหลายล้านเสียงไงครับทีนี้ในบรรดา250เนี่ยคนที่จะมาเป็นสว.ต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาแล้วทีนี้กรรมการสรรหาก็ไประบุอยู่ในรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องเป็นกลางต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิใช่ไหมคะที่เหมาะเป็นกลางทางการเมืองทีนี้กลายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เป็นกลางทางการเมืองกลายมาเป็นว่ามีรายชื่อเป็นสว.เสียเองก็เลยกลายเป็นเรื่องต้องปล่อยต้องมาดูนี่ค่ะคือเรื่องของเรื่องคือวิษณุคลุมเครือเนี่ยค่ะคือแหมผมรับไม่ได้จริงๆนะกับเป็นอาจารย์นิติศาสตร์เนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็บอกว่าการที่คสช.เขาตั้งคณะกรรมการสรรหาสว.ได้สว.มามันไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนมันไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนน้องปอยลองอ่านขออาจารย์ชูศักดิ์ของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์หน่อยดิอาจารย์ชูนี่เขียนค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดนะคะท่านเป็นประธานคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะคะครับก็กรณีของคุณวิษณุที่ออกมาให้เหตุผลว่าคสช.ไม่เปิดเผยการแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยเพราะไม่เกี่ยวกับประชาชนก็พอเข้าใจได้ถึงการที่คุณวิษณุพูดอย่างนั้นเพราะคุณวิษณุก็เป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาอยู่ด้วยแล้วก็เป็นผู้รับใช้คสช.เป็นรัฐบาลอยู่ก็ไม่แปลกหรอกที่หาเหตุผลมาแก้ต่างให้คสช.แต่ที่แปลกใจมากๆคืออยากถามไปยังคุณวิษณุว่าคิดได้อย่างไรว่าการสรรหาสว.เป็นเรื่องภายในของคสช.ไม่เกี่ยวกับประชาชนทั้งที่เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญเพราะเป็นการดำเนินการตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติและเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงคือหนึ่งเมื่อสว.มีสถานะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยการสรรหาสว.จึงเป็นการสรรหาตัวแทนของประชาชนประชาชนควรทราบถึงคำสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากระบวนการสรรหาสว.ด้วยประเด็นที่สองสว.ต้องไปทำหน้าที่สำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในนามปวงชนชาวไทยเนี่ยการจะได้บุคคลใดมาเป็นสว.ควรเปิดเผยให้ประชาชนทราบถึงกระบวนการได้มาแล้วก็รายชื่อของผู้ได้รับการสรรหาเ
พื่อเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ปกปิดซ่อนเร้น รู้กันเฉพาะคสช.และคณะกรรมการสรรหาเท่านั้นประเด็นที่3สว.เนี่ยรับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากเงินภาษีอากรของประชาชนไม่ได้รับเงินเดือนจากคสช.นะจ๊ะแล้วจะมาบอกว่าไม่เกี่ยวกับประชาชนได้อย่างไรประเด็นที่4ที่ผ่านมาคำสั่งและประกาศคสช.และหัวหน้าคสช.ทุกฉบับลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกฉบับไม่เว้นแม้แต่คำสั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆรวมถึงเรื่องภายในคสช.ที่ไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเลยเช่นประกาศคสช.ที่2/62เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ27 กันยายน 61จะเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหานี้อีกนะคะซึ่งไม่ประกาศประชาชนทราบแม้จะมีการเรียกร้องมาโดยตลอด ก็ตามแต่อาจารย์ชูศักดิ์บอกว่าเหตุผลที่คุณวิษณุและคสช.ต้องตอบให้ได้คือมีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไรที่ต้องปกปิดวิธีการดำเนินการสรรหากรรมการเนี่ยตั้งแต่การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารายชื่อคณะกรรมการสรรหาวิธีการสรรหาแล้วก็หรือเพราะเหตุผลที่อธิบายมากลัวว่าจะมีการวิ่งเต้นนั้นเป็นเหตุผลที่เลื่อนลอยมากๆไม่น่าเชื่อถืออ่ะอันนี้คือหมดยังเอาให้หมดเลยเพราะว่าคสช.และคณะกรรมการสรรหาเป็นคนกลุ่มเดียวกันใครจะไปวิ่งเต้นกับใครล่ะทำไมคสช.จึงแต่งให้พลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีและคนในคสช.เป็นกรรมการสรรหา9คนแล้วก็เป็นคนของคสช.และรัฐบาลทั้งหมดซึ่งบุคคลเหล่านี้เห็นชัดว่าไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองเลยทั้งที่รัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าคณะกรรมการสรรหาต้องมาจากผู้เป็นกลางทางการเมืองและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ด้านต่างๆแต่กรรมการสรรหาไม่ใช่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่เป็นคนของคสช.เองนอกจากนี้เหตุใดคณะกรรมการสรรหาจึงแต่งตั้งกรรมการสรรหาด้วยกันเองเป็นสว.ถึง6คนแล้วทำไมรายชื่อสว.ที่รับการแต่งตั้งส่วนใหญ่เป็นคนในองคาพยพของคสช.และสว.เหล่านี้ทำหน้าที่ด้วยความปีศาจไม่อยู่ใต้อานัตเลยนะคะจะไม่อยู่ใต้ได้ยังไงในเมื่อคสช.เป็นคนเลือกแม้ท่านเลือกที่จะอยู่กับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่เป็นมือกฎหมายของรัฐบาลและคสช.ก็ไม่ควรทิ้งอุดมการณ์และคุณธรรมความเป็นนักกฎหมายที่ควรดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องชอบธรรมวิษณุฟังไว้เพื่อให้สังคมได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่ใช่หาเหตุผลข้างๆคูๆมาอธิบายเพื่อแก้ต่างให้คสช.เช่นนี้และที่ท่านแนะนำว่าพรรคฝ่ายค้านอย่าทำอะไรเลยเหนื่อยเปล่ากรณีที่มีคำถามว่าการแต่งตั้งสว.อาจจะไม่ชอบเพราะกรรมการและการสรรหาไม่ชอบสว.เนี่ยเป็นโมฆะก็ต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่บ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยท่านยึดอำนาจแชมป์หน้ามาแบบเบ็ดเสร็จมา5ปีกว่าแม้นปัจจุบันก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงของผลพวงจากการรัฐประหารยึดอำนาจมาจากประชาชนมีกฎหมายหลายประเภทถูกยัดเยียดจัดทำขึ้นโดยฝีมือของเนติบริกรทั้งหลายถูกใช้ตีความไปแบบบิดเบี้ยวปัญหาว่าเราจะยอมปล่อยแล้วก็ยอมจำนนให้ประเทศนี้ถูกใช้ถูกตีความไปในทางอำเภอใจแบบว่าท่านทำแบบนี้จะทำไมไม่ยึดหลักอะไรกันทั้งสิ้นแบบนิติรัฐจอมปลอมแบบนั้นหรือเราคงไม่ยอมจำนนกับการแช่อำนาจตามอำเภอใจและไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องต่อสู้ทั้งที่รู้ว่ามันมีความยากลำบากเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในแนวประชาธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนที่ต้องทำอีกคนหนึ่งศรีสุวรรณจันยาตอนนี้ร้องปปช.ขออนุญาตความเห็นก็น่าสนใจเหมือนกันนะคุณศรีสุวรรณบอกว่าการที่นายวิษณุออกมาพูดว่ากลัวว่าเมื่อแพร่งพรายรายชื่อกรรมการสรรหาสว.ออกไปแล้วอาจจะทำให้เกิดการวิ่งเต้นและเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่จำเป็นต้องรู้นั้นตนคิดว่านายวิษณุอาจจะเข้าใจผิดหรืออ่านกฎหมายไม่ครบเพราะการประกาศรายชื่อคณะกรรมการสรรหาสว.ตามคำสั่งคสช.ที่1/2562นั้นมีความจำเป็นเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา269อนุมาตรา1เขียนไว้ชัดเจนว่าคสช.ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางทางการเมืองแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่คสช.แต่งตั้งจะมีความทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางทางการเมืองประชาชนก็ต้องมาช่วยกันดูไม่ใช่มาว่าจะไปแต่งตั้งแม่เล้านางโลมโสเภณีหรือคนค้ายาเสพติดมาเป็นคณะกรรมการสรรหาสว.ก็ได้และไม่ให้คนอื่นรู้อย่างนั้นจะได้หรือเป็นนักกฎหมายควรจะรู้ไม่ใช่ออกมาเอาสีข้างเขาถูนี่คุณสุขคิดบอกแล้วเจ็บสีข้างหรือเปล่าสุขคิดเชื่อคงเราแซวนะเอาข้างๆถูสีข้างถลอกหมดแล้วถลอกหมดแล้วคุณสุขคิดก็แซวอยู่ หรือเป็นแค่เนติบริกรที่ถูกประชาชนตำหนิทั่วประเทศและเขายังพูดอีกว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ในการฝ่ายอารักษ์ของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่ในการ
ประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยนะครับคุณไม่ประกาศนะเขาบอกว่าวัตถุประสงค์ของการนำเอกสารประกาศนั้นมีอยู่3อย่างคือโดยหลักเขาต้องประกาศ มี3อย่างประการที่1ก็คือเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดว่าต้องประกาศอันนี้ต้องประกาศ2เป็นเรื่องที่พรบ.ข้อมูลข่าวสารกำหนดว่าจะต้องประกาศอันนี้ต้องประกาศประการที่3เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ประชาชนควรจะทราบแม้กฎหมายไม่ได้กำหนดก็ต้องนำไปประกาศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องคณะกรรมการสรรหาสวคุณต้องประกาศไม่ใช่วิษณุออกมาพูดแบบข้างๆครูแบบท่านสมคิดเชื้อคงแซวเนี่ยคือมาว่าเอออยากจะทำอะไรก็ทำไปประมาณเนี้ยแบบว่าเอาบอกว่าไม่มีก็คือไม่มีคือทุกคนจะต้องเชื่อแล้วต้องทำตามเหรอเช่นว่าเช่นหน้าคณะกรรมการสรรหาไม่จำเป็นต้องประกาศทุกคนก็เลิกกันไปไม่ต้องสนใจอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญครับก็เหมือนที่คุณศรีสุวรรณบอกเลยค่ะคุณจะไปเอาใครมาเป็นกรรมการคุณจะต้องบอกให้ประชาชนรู้ไงคือเขามีคุณสมบัติแบบที่กำหนดไว้ไหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีความเป็นกลางการเมืองไหมไม่ใช่เป็นอย่างอื่นที่เป็นอวัยวะอื่นที่เป็นกลางเนี่ยนะคะคือการตั้งสวเนี่ยนะมีผลกระทบชัดเจนต่อประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียวมีผลกระทบต่อประเทศด้วยเพราะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วแต่นานาประเทศเขาก็ยังมองว่าเขาดูจากกระบวนการเขาเห็นชัดเจนว่าประเทศไทยยังไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่เป็นได้ยังไงเพราะหนึ่งคุณเอาคนของคุณ250ไปเลือกนายกแต่งตั้งคนตัวเอง250ไปตั้งแท่นไว้รอเพื่อเลือกนายกอย่างนี้เขาเรียกว่าประชาธิปไตยหรือไม่ทำไมสามารถแต่งตั้ง250คนได้เพราะตัวเองตั้งคณะกรรมการสรรหาเองเลือกตัวเองนะเสนอตัวเองกันแล้วก็แต่เลือกตัวเองก็ไม่รู้เลือกตัวเองอ่ะไม่เขาไม่เลือกตัวเองเขาแค่เลือกกันเองเลือกกันเองแล้วก็ไปเป็นตัวแทนในการเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับจะไม่กระทบหรือจะไม่ประชาชนยุ่งเกี่ยวอย่างนั้นหรือประเทศเป็นของคุณแล้วภาษีอากรที่ประชาชนจ่ายไปทุกเดือนแล้วก็เพื่อจะจ่ายเป็นรายปีเนี่ยนะก็คือต้องการเอาไปพัฒนาไงทั้งบุคลากรทั้งการพัฒนาประเทศแต่วันที่คุณบอกว่าคุณเอาเงินเดือนนะแต่คุณบอกว่าประชาชนไม่ต้องรู้อันนี้มันไม่ใช่แล้วก็หลักๆในคุณศรีสุวรรณนี่ไปยื่นแน่ใช่ไหมยื่นปปช.ยื่นแล้วค่ะยื่นแล้วขอให้เอาผิดสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ในการประกาศคืออาจารย์คราวหน้าเนี่ยถ้าเราได้เป็นกรรมการอะไรสักอย่างเนี่ยก็บอกว่ามีชื่อเราไปเป็นหน่วยงานนั้นแล้วก็บอกไม่ได้เลือกตัวเองเป็นเพื่อนอีกคนนึงเลือกเพื่อนเลือกเราเองถ้าอย่างนั้นสวทั้งคณะเนี่ย250เนี่ยมาเป็นกรรมการทั้งหมดเนี่ยสมมุตินะคะมีคณะกรรมการสรรหาอยู่250แล้วก็250เนี่ย250เนี่ยไปเป็นสวทั้งหมดแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เลือกตัวเองนะเพื่อนเลือกแล้วบอกว่า250ทั้งหมดเนี่ยไปเป็นสวทั้งหมดนี่ถามว่ามันฟังขึ้นไหมฮะบอกว่าตัวเองไม่ได้เสนอตัวเองนะเพื่อนเป็นคนเสนอคือยังไงพูดแล้วมันก็เนี่ยค่ะเจ็บสีข้างผมค่อนข้างฟังแล้วค่อนข้างชัดว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเป็นการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสวผมมองว่ายังไงก็ขัดตรงแค่ประเด็นแค่เพียงว่าไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองนี่คุณก็จบแล้วบวกกับไม่ใส่ทรงคุณวุฒิต่างๆอีกอาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีคนอื่นเลยค่ะนอกเหนือจากคนเหล่านี้ค่ะ9คนเนี่ยคุณวิษณุเครืองามเนี่ยเขาบอกว่าการที่มีน้องชายเข้ามาเนี่ยไม่ได้เกิดจากคุณวิษณุเป็นคนเลือกนะเข้ามาเป็นตั้งแต่สปท.มาเป็นตั้งแต่สปช.แล้วครับคนก็เลยถามว่าแล้วยุคสปท.สปช.เนี่ยมันคือยุคไหนยุคที่คสช.อยู่ใช่มั้ยยุคปฏิวัติยุคที่คุณวิษณุอยู่ใช่มั้ยถ้าคุณวิษณุไม่อยู่เนี่ยน้องชายจะได้มามั้ยต่อให้เก่งขนาดไหนไม่มีทางก็ดูในประเทศไทยเนี่ยคนเก่งมีเยอะแยะแต่ไม่เคยได้มาทำงานเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีใครรู้จักไงฮะถ้ายุคแต่ละยุคใช่มั้ยฮะเอาง่ายๆถ้าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะคุณประกาศออกมาก่อนแล้วให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ได้อันนี้คือใช่แล้วคอยดูแล้วกันรับรองว่า250ที่คุณตั้งมาเนี่ยนะเหลือไม่กี่คนถูกเหลือไม่กี่คนอาจจะมีอยู่บ้างอ่ะสัก20 30 40เอาให้50ค่ะแต่ที่เหลือต้องมีความหลากหลายอย่างเช่นว่าผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆแต่ในคณะกรรมการสรรหามีทหารในพล7คนที่เหลือเป็นคณะคสช.ทั้งสิ้นค่ะและอย่างนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้อย่างไรก็เป็นทีมคสช.ทั้งหมดอ่ะใช่ไหมล่ะเลยเพราะคุณวิษณุก็อยู่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ค่ะผมอยากจะเห็นศาลรัฐธรรมนูญฉายเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะอยากจะเห็นอีกครั้งหนึ่งนะท่านจะรับไหมฮะรับไปรับก็แล้วแต่ก็
จะปล่อยให้องค์การสัมนูนนั้นมีความศรัทธาเชื่อถือหรือด้อยลงหรือว่าจะเสื่อมขนาดไหนก็ต้องวินิจฉัยเรื่องนี้อีกครั้งนึงว่ามันค่อนข้างชัดก็เพราะผลพวงของการยึดอำนาจเนี่ยนะคะจนกระทั่งเราพูดคำว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยเขาก็แสลงใจต้องเรียกไปปรับทัศนคติสำหรับคนพูดว่าสืบทอดอำนาจคือมันแสลงใจไปปรับยังไงอ่ะคือมันเป็นเรื่องจริงณวันนี้คนก็จะได้เห็นว่าคำว่าสืบทอดเนี่ยมันยิ่งกว่าแล้วก็การที่วางกฎเกณฑ์กติกาไว้ในรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกฎหมายลูกเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาไงอาจารย์คราวที่แล้วเนี่ยก็ไปคำนวณสูตรมาหลังเลือกตั้งใช่แล้วก็ไปได้พักเล็กพักน้อยมา11พักใช่ใช่ไปมาพอเลือกคุณศรีนวลที่เชียงใหม่เนี่ยครับเกิดขึ้นมาปุ๊บได้คุณตั้นกับมาดามเดียเข้ามาเป็นสสแทนกลายเป็นว่าพักไทยรักธรรมไปเป็นสสได้3วันประชาธิปไตยทำเกือบตายได้คะแนนเดียวไม่เขาได้เป็นสส3วันตกสภาหลุดไปเพราะมาดามเดียกับคุณตั้นมาเนี่ยเขาก็เลยไปร้องอาจารย์นี่ไงเขาบอกไปถามหาคะแนนประชาธิปัตย์ขย่งนี่ถามมานานแล้วนะถามหลายครั้งแล้วนะคืออยู่ดีๆตัวเองได้ไปเป็นสสคือกกต.รับรองแล้วอาจารย์รับรองแล้วเข้าไปเป็นสสในสภาละอยู่ดีๆบอกว่าเฮ้ยคุณไม่มีสิทธิ์ละคนอื่นมานั่งผิดที่เปล่าไม่ดูท่าทางเขาจะนั่งผิดที่นะท่านเป็นพักเล็กพักน้อยไงก็คือเพราะว่าคำนวณผิดสูตรไงฮะพอคำนวณผิดเนี่ยอยู่ดีๆก็เลยเอาคนหนึ่งซึ่งคิดว่าคะแนนไม่ได้เนี่ยไปอยู่ในสภาก็ถึงเวลาปุ๊บก็ต้องกระเด็นกระดอนออกมาได้เป็นสสที่น่าเห็นใจที่สุดคือสส3วันนะจ๊ะไปนั่งซีกประชาธิปไตยหรือเปล่าไม่เลยไปนั่งซีกเขานี่แหละซีกเขาด้วยนะซีกเขานี่แหละโอ้โหคณะซีกตัวเองยังเด้งเลยนะตัวเองยังเด้งเพื่อจะมีน้องตันครับเพื่อจะมีมาดามเดียไปอยู่ในสภาแทนเนี่ยเขาก็เลยไปร้องเนี่ยคุณพีรวิทย์อดีตสสไทยรักธรรมแหมใช้คำว่าเป็นอดีตสสได้3วันนะจ๊ะนี่เขาใช้อดีตสสได้นะอดีตสสไทยรักธรรมบุกกกต.ตามหาที่มาของคะแนนประชาธิปัตย์คือน้องตันนี่แหละ 1,700 ได้เป็นสสแต่ไทยรักธรรมนี่เขาได้ประมาณ 30,000 กว่าซึ่งจริงมันไม่ถึงเกณฑ์ 71,000 เลยนะแต่ได้มากกว่าน้องตันไงอาจารย์ปรากฏว่าประชาธิปัตย์เนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่ากรณีเนี้ยมีการยื่นไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดินนะก็รอหนังสือชี้แจงจากกกต.กกต.ชี้แจงมาว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับสิทธิ์กลับมาเป็นสสหรือเปล่าคุณจะเอาสิทธิ์ตรงไหนอีกล่ะเอาสิทธิ์ตรงไหนอาจารย์เนี่ยบอกกกต.มีคำขวัญว่าสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมผมขอเปลี่ยนเป็นกกต.ทุจริตโปร่งแสงไร้ความเป็นธรรมทวงมา6ครั้งตลอด18วันยังไม่มีคำตอบให้บางครั้งมันก็ไอ้พ่อไปยืนเนี่ยนะคือสมัยนี้เวรกรรมมันก็มีอยู่นะกรรมประเทศเนี่ยมันหนักนะคือถ้ามาทำกับหนูอย่างนี้หนูจัดการได้จานคำนวณเสร็จปุ๊บให้เราไปเป็นสสคือมันสสมันมาจากความไม่เต็มไงฮะคือถ้ามันเต็มมันต้องได้71,000แล้วคุณจะไม่ถูกเคลียร์นี่พอคุณได้30,000กว่ามันก็แกว่งมันก็พร้อมจะถูกเคลียร์ได้ตลอดเวลาใช่พร้อมแกว่งไกวแล้วพอเจอปุ๊บเขามาแรงกว่าก็เด่นดิคุณเป็นใครอ่ะคือสำคัญเนี่ยไอ้สูตรประเภทอย่างนี้ผมเนี่ยไม่รับสูตรนี้อยู่แล้วสูตรประเภทคำนวณหลังจากที่คะแนนเข้ามากันแล้วแล้วค่อยเอามาคำนวณสูตรการเขียนสูตรเขาต้องเกิดขึ้นก่อนเสมอสูตรสมการต่างๆเขาก็มีสูตรกันมาก่อนแล้วก็เอาตัวเลขลงไปใส่เพื่อคำนวณออกมาจริงเอาเรียนกันมาอย่างนั้นไม่มีใครหรอกตัวเลขมาก่อนแล้วคำนวณสูตรเพื่อไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วมันก็ชัดเลยว่ามันเอ็นไปทางไหนในแง่ของสสแต่วันนี้กลายเป็นว่าสูตรมาทีหลังเหมือนกับสวไงสวมาเสร็จแล้วคณะกรรมการค่อยหามาโผล่ทีหลังค่อยหาวิธีการแล้ววิธีการยังไม่รู้หาวิธีการไหนในการเลือกมาด้วยยังลึกลับซับซ้อนอยู่ไม่กล้าที่จะประกาศถึงวิธีการสรรหาค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับการที่จะมองต่อไปว่าสวเป็นโมฆะหรือไม่ถ้าสามนุนกล้าที่จะวินิจฉัยต้องกล้านะค่ะคือมันจะได้เห็นบทเรียนว่าการที่เข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจโดยไม่ได้แคร์สายตาของคนอื่นและประชาชนผลมันควรจะเป็นอย่างไรประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวแค่คุณมองว่าคนหนึ่งคุณหนึ่งคนเท่ากับ250เสียงเนี่ยก็เรียกว่าทุเลคะทุเลสะพอสมควรแล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ผมอยากจะเห็นสามนูนนะผมว่าเมื่อสภาเปิดแล้วมีกรรมธิการแล้วมีการตั้งกรรมการวิสามัญนะครับหรือว่ากรรมการสามัญอะไรก็แต่นั้นน่าจะพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นสู่สามนูนว่าสวเป็นโมฆะอย่าไปสนใจสวคุณไม่ต้องสนใจเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่สวจะมาโต้แย้ง
เป็นเรื่องระหว่างคณะกรรมการสรรหาว่าการตั้งคณะกรรมการสรรหานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ค่ะถ้าไม่ชอบไม่ต้องคำนึงถึงสว.อยู่แล้วค่ะครับนี่เห็นไหมบ้านเรามันมีอะไรแปลกๆเยอะนะคะก็ประเทศกูมีไงเออประเทศกูมีหมดกับเพลงในรายการเราเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนึงอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเรื่องที่หนังสือให้นายกแนะนำเนี่ยโอ้โหหนังสือแนะนำของนายกเนี่ยนะคะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีสมาคมผู้จัดพิมพ์ส่งอีเมลไปยังสำนักพิมพ์ต่างๆเพื่อให้ส่งหนังสือตัวอย่างเนี่ยไปปกละหนึ่งเล่มไปให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแนะนำหนังสือเพื่อให้ท่านพิจารณาเป็นการแนะนำหนังสือให้กับท่านคุณมะกุฏอ่อนฤดีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์เป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ผีเสื้อเป็นผู้ผลักดันระบบหนังสือแห่งชาติมาเป็นเวลานานเปิดเผยแล้วก็แพร่ข้อความผ่านทาง Facebook เลยนะคะระบุเลยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทำผิดพลาดอีกแล้วดำเนินการลักษณะดังกล่าวไม่เกิดผลดีแต่กลับเป็นที่น่าอับอายรายละเอียดดังต่อไปนี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมทำพลาดที่แจ้งไปยังสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือให้ส่งข่าวถึงสำนักพิมพ์ในสังกัดสมาคมว่าใครอยากให้นายกรัฐมนตรีแนะนำหนังสืออะไรให้ส่งปกหนังสือกับข้อความและกล่องแบบฟอร์มเพื่อจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณานำไปแนะนำหนังสือสัปดาห์ละครั้งข่าวที่เผยแพร่ไปนี้ไม่เกิดผลดีต่อนายกและไม่แสดงให้เห็นว่ารัฐมนตรีคิดการดีเพราะคนในวงการหนังสือต่างรู้สึกไม่ดีทั้งต่อนายกรัฐมนตรีและสมาคมกรณีทำนองนี้ถ้าคนเข้าใจระบบหนังสือและคิดให้รอบคอบมีวิธีทำอีกมากมายแต่ไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวให้อับอายกันทั่วๆทั้งวงการรัฐบาลและวงการหนังสือน่าเสียดายโอกาสเป็นรัฐบาลถึง5ปีจริงรัฐมนตรีวัฒนธรรมคนใหม่กรุณาอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับจะได้ไม่พลาดอีกถ้าไม่อ่านหน้าจอจะอ่านหนังสือกระดาษก็ขอให้บอกนะครับผมพิมพ์ไว้มากคือจะมาบังคับแล้วก็บอกว่าห้ามเป็นหนังสือเสียดสีการเมืองด้วยนะฮะที่ให้ส่งไปให้นายกอ่านเนี่ยแล้วก็จะได้แนะนำแล้วไอ้นี่มอฟาร์มที่แกแนะนำเนี่ยนะไม่ใช่เสียดสีการเมืองแล้วไม่ใช่การเมืองแล้วมันยิ่งกว่าเสียดสีอ่านไม่ครบหน้าพอไปเสนอป๊อปปากุอามันเรื่องของฉันนี่หว่าแล้วนอกเหนือจากหนังสือผีเสื้อเนี่ยนะคะก็ยังมีหนังสือสมมุตินะคะอาจารย์ก็คือเรียกว่าสำนักพิมพ์หลายแห่งยืนยันเลยว่าไม่ให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ครับและมีการร่อนเอกสารขอส่งหนังสือร่วมกิจกรรมหนังสือการแนะนำเนี่ยก็คือเขามีเงื่อนไขว่าไม่รับหนังสือที่มีเนื้อหาเสียดสีทางการเมืองมันเกิดเป็นดราม่าเลยนะคะก็ตั้งแต่ Animal Farm จนมากลายถึงหนังสือที่นายกแนะนำนี่แหละนะคะทีนี้เพจสำนักพิมพ์สมมุติเนี่ยมีการเผยแพร่เอกสารจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยให้มีการขอความร่วมมือนี่แหละโดยมีเงื่อนไขว่าให้ส่งหนังสือได้ทุกหมวดที่เหมาะกับช่วงวัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์สังคมปัจจุบันแต่ไม่เสียดสีการเมือง มีเนื้อหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและความประพฤติที่เหมาะสมเป็นต้น ทีนี้สำนักพิมพ์สมมุติเขาเลยระบุว่าลงชื่อคุณปิยวิทย์เทพอำนวยสกุลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์สมมุติเนี่ยก็บอกว่าได้รับข้อความเกิดความรู้สึกโมโหและโกรธเลย รวมถึงรู้สึกหดหู่ไม่เกี่ยวกับคำว่าไม่เสียดสีทางการเมืองนะแต่ควรตั้งคำถามว่าหน้าที่การงานที่ทำทุกวันนี้ต่อตัวเองเหมือนกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยสำนักพิมพ์อย่างเราเนี่ยต่างหากที่ผิดปกติคือมีการโพสต์ข้อความแล้วก็มีผู้แสดงความเห็นร้อยข้อความเลยนะแล้วมีข้อความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมบุคลากรในแวดวงวรรณกรรมของไทยหลายคนเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุชาติสวัสดีเจ้าของนางปากกาสิงสนามหลวงอดีตบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์วารสารวิชาการยุคแรกของประเทศไทยแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยท่านก็บอกว่าใช่เรื่องอะไรจะต้องไปให้ความร่วมมือถ้าเป็นนักอ่านก็ต้องซื้อหนังสือที่ต้องการอ่านเองไม่ใช่ให้เขาไปบริการส่งไปให้สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่า คุณให้เขาแนะนำมามันไม่ใช่ตัวคุณเองคุณต้องอ่านเหมือนท่านทักษิณเนี่ยนะท่านทักษิณต้องปล่อยใช่ไหมท่านขยันอ่านหนังสือมากท่านอ่านได้ตัวเองท่านเลือกได้ตนเองพอท่านอ่านแล้วอ่าน10เรื่องแต่เรื่องนี้ดูแล้วมีประโยชน์ท่านก็แนะนำครม.แนะนำให้ประชาชนอ่านเรื่องนี้แต่ไม่ใช่บริการตัวเองทำตัวเป็นพรีเซนเตอร์ขายหนังสือคือว่าเอามีหนังสืออะไรมาให้แนะให้นายกแนะนำไหมจะแนะนำอาทิตย์ละครั้งนี่เจอไงฮะคุณวชิระบัวสนบรรณาธิการเจ้าของสำนักพิมพ์สามัญชนโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเหมือนกันฮะสำนักพิมพ์สามัญชนไม่ประสงค์ข้องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีท่านนี้ทุกประการครับไม่มีเหตุผลซับซ้อนอะไรหรอกแค่รังเกียจแค่รังเกียจโอ้แค่รังเกียจค่ะดีเดียดโอ้แล้วก็มีสำนักพิมพ์กำมะหยี่
โพสต์ภาพหลังสีดำขึ้นข้อความเช่นเดียวกันขออภัยไม่ส่งค่ะครับไม่ขยายความอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่บอกว่าขออภัยไม่ส่งโอ้ยนะคะแล้วก็บุ๊กโมบายก็มีการบอกเลยนะคะมีการติดแฮชแท็กว่าไม่เสียดสีการเมืองระบุว่าลุงตู่ต่อไปลุงตู่จะแนะนำหนังสือให้ฟังสัปดาห์ละ1เล่มดูก็เขาบอกว่าไม่เสียดสีทางการเมืองร้านบุ๊กโมบายเห็นว่าหนังสือหลายเล่มในร้านล้วนไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกือบทั้งหมดเพราะขนาดแอนิมอลฟาร์มลุงตู่ยังบอกว่าอยากตีความการเมืองเลยปัดโทไม่เชื่อลองซื้อไปอ่านดูสิเขาล้อนะอาจารย์โอ้ยมันน่าเกลียดคือทำอะไรเนี่ยนะคืออยากจะทำเหมือนเขาอะแต่ตัวเองทำได้ไม่เหมือนเขาแต่อยากจะทำเหมือนเขาอะเห็นคุณทักษิณเนี่ยเขาจัดรายการก็อยากจะจัดบ้างเห็นคุณทักษิณเนี่ยเขาอ่านหนังสือก็อยากจะอ่านบ้างนะฮะอย่าเห็นเขาแนะนำโหแต่ละพอทักษิณแนะนำทีโหเป็นคนดูเป็นอ่านเป็นสิบสิบล้านนะแล้วตอนนี้ก็หนักนะก็คณะรัฐมนตรีแต่เรื่องนี้ดังช่อง8เลยนะอาจารย์ก็คณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแค่นายกเองก็จากรัฐมนตรีชุดทักษิณก็มาอยู่ในชุดไอ้คสช.ใช่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนหัวอย่างเดียวเปลี่ยนแค่นายกเองจากคุณทักษิณก็มาเป็นประยุทธ์แล้วก็เรื่องแปลกนะอาจารย์อีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีการประชุมเอเชียนซัมมิตซึ่งรัฐมนตรียังไม่มีไงอาจารย์มีแต่นายกครับยังไม่ถวายสัตว์ใช่ไหมคะยังไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ปรากฏคุณวิษณุให้สัมภาษณ์เลยฮะก็ถ้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่น่าจะไม่ทันก็จะต้องใช้นายกรัฐมนตรีคนเก่ากับรัฐมนตรีชุดเก่าเฮ้ยเรามีนายกสองคนเหรอคะตอนเนี้ยคุณอย่าไปพูดงั้นเลยอายโลกเรามีนายกคนเก่ากับนายกคนใหม่นะคะแล้วเอานายกคนเก่าไปประชุมเอเชียนซัมมิตก่อนแล้วก็คณะรัฐมนตรีเก่าก่อนคนเก่ายังไม่ใช้คนใหม่คนเก่าชื่ออะไรอ่ะที่ประยุทธ์คนใหม่อ่ะประยุทธ์มีชัยเอ้ยมีชัยหรือวิษณุวิษณุวิษณุเอ้ยไอ้แค่วิษณุให้ความเห็นทางด้านกฎหมายที่ผมไม่ได้อาจารย์แล้วนะตอนเนี้ยวิษณุให้ความเห็นทางกฎหมายเรื่องเงินเนี่ยผมก็ว่ามันก็อีหลักกี่เหลือพอสมควรแล้วนะคุณอย่ามาพูดเรื่องอย่างนี้เลยวันนี้อย่าทำตัวเป็นแบบเหมือนที่อาจารย์ชูศักดิ์เขียนน่ะท่านบอกว่าอะไรนะก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีคนเก่าเข้าไปทำหน้าที่ก่อนพร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดเก่าเพราะว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่ถวายสัตย์ท่านนายกคนใหม่ก็ยังไม่สามารถไปประชุมได้ก็ต้องแชร์นายกคนเก่าเราเนื่องใจนายกคนเก่ากับนายกคนใหม่โอ้นี่ถ้าเกิดนายกคนเก่ากับนายกคนใหม่คนละคนดีไม่บอกนายกคนใหม่ลาพักร้อนนะงงอ่ะคนเก่าเลยมาแทนอ่ะนี่มันเราไปถึงขนาดนี้นะตอนนี้เราจะต้องไปใช้รัฐมนตรีเดิมวิษณุผมว่าพอจะใกล้เคียงประยุทธ์เข้าไปทุกทีแล้วนะผมว่าอย่างนั้นนะนี่อีกเรื่องนึงน่าสนใจมากเรื่องน้ำมันน่ะน้ำมันโอ้น้ำมันปาล์มไม่ได้เลยตกใจมากคือมันมีป้ายของห้างนึงแล้วค่ะมีการแชร์นี่เพื่อนมันก็ถามมาในไลน์เหมือนกันนะคะมันมีป้ายบอกขออภัยเพื่อสนับสนุนนโยบายของกรมการค้าภายในทางห้างจุดๆๆๆขอแจ้งการปรับราคาน้ำมันปาล์มมีผลตั้งแต่13มิถุนายนเมื่อวานราคาเดิม24บาทขึ้นเป็น34บาทเพื่ออะไรนะเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลกรมการค้าภายในกับรัฐบาลนี้นั่นแหละเพื่อสนับสนุนผมว่ารัฐบาลนี้ถ้าจำได้อาจารย์เราคิดสั้นเนี่ยเราเคยเห็นไอ้น้ำมันปาล์มฝาน้ำเงินกับฝาชมพูเนี่ยในยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ที่มีคุณอะไรนะคะพรทิวานาคาใสเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ที่เขาบอกว่าแบ่งกันว่าของใครเป็นของใครจะได้รู้ว่าอายุใครอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ราคาสูงนะคะทั้งที่เกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยได้ราคาต่ำอยู่วันนี้ก็เหมือนกันราคาปาล์มก็ต่ำคืออย่างนี้ต้องปล่อยคือการที่คุณจะให้ชาวสวนปาล์มได้ราคาในการขายปาล์มเนี่ยมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่ให้ห้างไปเพิ่มราคาคุณจะซื้อเบื้อขนาดเลยเหรอคุณต้องขายปาล์มเนี่ยออกนอกประเทศหรืออย่างวิธีการอย่างอื่นแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อเจ้าของสวนจะได้มีราคาขึ้นก็ให้คนขายน้ำมันปาล์มเพิ่มราคาสิเพื่อจะได้ขายปาล์มขึ้นแต่อย่าลืมว่าคนซื้อน้ำมันปาล์มก็ประชาชนอยู่ดีแล้ววิธีคิดอย่างนี้เนี่ยเอาสมองส่วนไหนคิดละผมไม่แน่ใจว่า เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือเป็นเรื่องของกระทรวงที่เกี่ยวข้องอ่ะคือมันเดือดร้อนนะมันเดือดร้อนนะชาวบ้านเนี่ยคือจนอยู่แล้วก็ต้องล้อคำพูดแหละไหนบอกว่าคนจนจะหมดจากประเทศไทยไงตอนนี้คนจนจะตายทั้งประเทศอยู่แล้วคือง่ายๆคือน้ำมันปาล์มมันจะได้แพงขึ้นคุณก็ขายแพงหน่อยสิค่ะแม่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนั่นที่จะไปบอกว่าเอาน้ำมันจะแพงน้ำปาล์มแพงขึ้นคุณต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นแต่ราคามันก็ต้องถูกลง
อันนี้คือการช่วยเหลือประชาชนแต่นี่อะไรกันเห็นว่าทางด้านของที่ประดิษฐ์กรมการค้าภายในบอกว่าไม่ได้บอกไม่ได้บอกให้ขึ้นราคาเลยดังนั้นจะต้องมีการตรวจสอบห้างในเรื่องของการขึ้นราคาแบบนี้เหรออาจารย์ก็ขึ้นต้อง10บาทอันนี้เขาพูดชัดเจนนะเพื่อสนับสนุนนโยบายนะติดป้ายเลยดังนั้นถ้าไม่สั่งเนี่ยผมว่าเขาไม่กล้าขึ้นหรอกไม่รู้ใครผิดใครถูกเลยนะคะเรื่องนี้ต้องตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าขึ้น10บาทนี่มันโหดมันโหดมากถ้าคุณบอกคุณไม่ได้ประกาศจริงและไม่ได้สั่งเขานะคุณต้องแจ้งข้อหาโฆษณาเกินจริงหรือหลอกลวงประชาชนเลยนะเป็นเรื่องเลยคุณมาอ้างกรมการค้าภายในว่ากรมการค้าภายในสั่งคุณบอกว่าเพื่อสนองนโยบายอ่ะถูกไหมล่ะใช่ค่ะคุณกล้าหรือเปล่าหรือคุณสั่งเขาจริงดังนั้นต้องรอดูนะคะเจอกันอีกทีก็วันจันทร์เลยนะคะครับวันนี้ขอบพระคุณดร.จำนงชัยมงคลค่ะครับวันนี้ค่อนข้างมันครับค่ะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่นะคะ17 นาฬิกาอย่าลืมไปกดติดตามนะคะสถานีตรงไปตรงมาผ่านทาง YouTube ด้วยนะคะยอดจะได้พุ่งๆหน่อยนะคะวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ